วิธีในการเลิกติดขนมสวัสดีค่ะแอมค่ะพิธีกรแอมค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะแอมก็จะมาพูดถึง8วิธีที่จะทำให้เลิกการติดขนมนะคะ1อย่าหักดิบอย่าหักดิบนะคะการหักดิบยิ่งทำให้เราฝืนค่ะการหักดิบยิ่งทำให้เราเครียดยิ่งบางคนนะคะกินชานมมุกทุกวันหรือกินขนมหลังมื้ออาหารทุกวันการที่เราหักดิบไปเลยอ่ะมันยิ่งทำให้เราฝืนเราอาจจะทำได้ในช่วง 2-3 วันแรกค่ะหลังจากนั้นมันก็ยิ่งทำให้เกิดความเครียดพอเครียดเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่ายิ่งกินเข้าไปค่ะกลายเป็นว่าไอ้ที่กินหลังจากนั้นเนี่ยมันไปกินเยอะกว่าไอ้ตอนที่เรากินแบบสบายๆอีกนะเพราะฉะนั้นยังไม่จำเป็นต้องหักดิบค่ะแต่ให้ใช้วิธีลดปริมาณลงค่ะอย่างเช่นบางคนนะคะกินขนมหลังมื้ออาหารแบบทุกมื้อเลย3มื้อเลยค่ะเราลองแบ่งขนมที่กินหลังมื้ออาหารปกติเราอาจจะกินแบบขนมปังก้อนเท่านี้ก็เหลือครึ่งก้อนค่ะแล้วเอาอีกครึ่งก้อนไปกินอีกมื้อเราก็ยังสามารถกินได้ทุกมื้อแต่ลดปริมาณลงแล้วเราก็ค่อยๆลดจำนวนมื้อลงค่ะจากเดิมกินทุกมื้อก็โอเคมื้อเว้นมื้อโอเคงั้นเรากินแค่เช้าไม่กินกลางวันกินเย็นไม่กินอะไรแบบนี้คือลูกเทนหลายคนน่ะที่ไปเทนกับเทรนเนอร์คนอื่นน่ะเขาห้ามกินขนมเลยและเป็นคนที่แบบชอบกินขนมมากสุดท้ายมันจะโยโย่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องหักดิบนะค่อยๆลดลงก็พอแล้วอย่างที่2เลือกขนมที่จะกินค่ะเนื่องจากขนมแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีสารอาหารมีโภชนาการที่แตกต่างกันสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับขนมมันมีอยู่2อย่างค่ะคือคาร์บกับตัวไขมันตัวคาร์บเนี่ยก็จะให้น้ำตาลด้วยถ้าเรากินน้ำตาลมากๆก็ระวังจะเป็นเบาหวานใช่ไหมคะตัวน้ำตาลที่เรากินนะคะต่อวันไม่ควรเกิน24กรัมนะบางครั้งเรากินขนมชิ้นหนึ่งน้ำตาลพุ่งไปพวดนะคะยังไม่รวมกับข้าวกับอะไรอย่างนี้อีกอ่ะก็ทำให้น้ำตาลมันเกินหรืออันที่สองดูไขมันค่ะไขมันในฉลากเนี่ยมันจะมีไขมันในรูปแบบของไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันไม่ดีแล้วก็ไขมันคอเลสเตอรอลซึ่งจะทำให้ไขมันในเลือดเราอ่ะสูงถ้าสมมติเรามีจิตใจอยากกินขนมนะแล้วเราก็ลดปริมาณขนมแล้วเนี่ยอย่าลืมเลือกขนมดูที่ฉลากโภชนาการด้วย 3. ไม่กินขนมแทนข้าวแอมมีลูกเทนนะคะที่เทนอยู่คือแบบติดขนมมากๆอ่ะคือกินขนมคลีนหรือเป็นพวกแบบขนมปังที่มันมีไส้อ่ะค่ะไส้หวานไส้ข้าวอ่ะเพราะปริมาณขนมที่เรากินน่ะ1ก้อนของขนมปังอ่ะจะให้แคลอรี่มากกว่าข้าว1ทัพพีอีกนะคะปริมาณแคลอรี่ของขนมปังมันมากกว่าข้าวแล้วเรากินข้าวเรากินกับข้าวโน่นนี่นั่นด้วยใช่ไหมคะซึ่งกับข้าวเนี่ยมันก็จะให้โปรตีนไขมันมันก็น้อยกว่ากับการกินขนมปังขนมปังมันก็ไม่อิ่มเมื่อเทียบกันกับปริมาณข้าวเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเคสแบบนี้อาจจะไม่ได้อ้วนมากค่ะแต่สิ่งที่ต้องกลัวก็คือเรื่องระดับไขมันกับระดับน้ำตาลในเลือดมันอาจจะสูงได้เพราะฉะนั้นอย่ากินขนมแทนข้าวหรือยังยกเว้นนะกรณีที่เรากินพวกขนมปังขาวหรือขนมปังโฮวีตแล้วเอามาทานในรูปแบบของแซนด์วิชเช่นกินขนมปัง1แผ่นแล้วก็ไข่ดาวแล้วก็ใส่ไก่ฉีกใส่ผักไปด้วยทำเป็นเหมือนกับแซนด์วิชหรือกินขนมปังคู่กันกับตัวอเมริกันเบรคฟาสต์อะไรแบบนี้คือมีอย่างอื่นด้วยอย่างที่4กินคอมเพล็กซ์คาร์บค่ะคอมเพล็กซ์คาร์บคือคาร์บเชิงซ้อนค่ะคาร์บเชิงซ้อนจะทำให้เราอ่ะรู้สึกอิ่มท้องในเรื่องของคาร์บเชิงซ้อนยกตัวอย่างนะคะก็เช่นข้าวไร้ข้าวกล้องนะคะหรือจะเป็นพวกมันเผือกลูกเดือยแปะกล้วยธัญพืชต่างๆถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวข้าวโพดพวกนี้เป็นคาร์บเชิงซ้อนเวลาเรากินในปริมาณที่เท่ากันแคลอรี่มันจะน้อยกว่าการกินพวกโปรเซสคาร์บเช่นตัวขนมปังซาลาเปาหรือแป้งที่เอามาทำในรูปแบบต่างๆมาเปลี่ยนเป็นการกินคาร์บอันนี้ร่วมด้วยเช่นแทนที่จะกินเป็นสลัดแล้วใส่ขนมปังแห้งขนมปังแข็งกินเข้าไปกับสลัดลองเปลี่ยนจากตรงนั้นไปเป็นพวกธัญพืชถั่วอะไรพวกนี้ถั่วดำถั่วแดงข้าวโพดมันจะทำให้เราอิ่มกว่าด้วยลดปริมาณแคลอรี่ด้วยค่ะ 5. เปลี่ยนที่มาของความหวานค่ะหลายคนที่กินขนมก็เพราะว่าชอบกินหวานใช่ไหมคะถ้าเราเปลี่ยนจากการกินหวานที่มาจากขนมแล้วเป็นกินหวานอย่างอื่นล่ะคะผลไม้เนี่ยมีน้ำตาลนะแต่เราเลือกกินผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยได้ค่ะเช่นฝรั่งแอปเปิ้ลแก้วมังกรหรือว่าจะเป็นพวกขนมอื่นที่มันหวานน้อยกว่าเช่นเราเติมความหวานใสเข้าไปด้วยตัวเราเองเลยเช่นการแทนที่จะกินชานมมุกเราไปซื้อมุกมาแล้วเราก็ชงชาเองแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปเองซึ่งการใส่น้ำตาลลงไปเองอ่ะมันจะกะปริมาณน้ำตาลได้ว่าปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่ไม่อยากให้มันเกินเราก็ใส่ให้มันน้อยลงหรือถ้าเกิดเราอยากจะหวานแล้วแบบไม่มีน้ำตาลตัวช่วยอีกเยอะค่ะเช่นพวกน้ำตาลจากหญ้าหวานน้ำตาลจากหล่อหังกล้วยก็จะเป็นออปชั่นอลให้เราสามารถหวานได้โดยที่ไม่ได้ให้แคลอรี่สูงค่ะ 6.
กินไฟเบอร์ค่ะแอมบอกลูกเทนบ่อยมากสำหรับเคสที่ติดขนมนะคะว่าอย่างน้อยในมื้อแรกอ่ะให้อัดไฟเบอร์เข้าไปการกินไฟเบอร์อยู่ที่ปริมาณ10ถึง15กรัมปริมาณไฟเบอร์นะไม่ใช่ปริมาณผักไฟเบอร์ประมาณ10ถึง15กรัมในตอนเช้าจะลดการดูดซึมของน้ำตาลได้เกือบตลอดทั้งวันและมันก็จะทำให้เราอิ่มท้องด้วยอย่างบางคนที่เลิกไม่ได้นะคะอยากกินขนมปังอยู่จากเดิมกินหลายแผ่นก็จะเป็นโอเคเป็นสลัดแล้วก็กินคู่กับขนมปังแบบนี้มันจะทำให้เราอ่ะลดความอยากอาหารหลายคนมากที่กินขนมปังมื้อนึงแล้วก็หิวแล้วก็กินใหม่หิวแล้วก็กินใหม่ก็จะกลายเป็นว่ากินจุกกินจิกกินจุกกินจิกยาวๆไปตลอดทั้งวันลองเพิ่มไฟเบอร์ลงไปในมื้ออาหารอาจจะดูคลิปเกี่ยวกับไฟเบอร์ในคลิปด้านบนการจัดจานนะคะว่าไฟเบอร์ควรกินปริมาณเท่าไหร่ทำแบบนั้นก็ได้ค่ะอย่างที่7 manage อาหารค่ะตอนนี้เรารู้แล้วเราต้องการจะเลิกติดขนมนะแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนไปกินเลี้ยงวันเกิดหรือไปคาเฟ่เที่ยวบ้างของแบบนี้ยังสามารถกินได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องฝืนห้ามกินเลยแต่เวลากินให้ manage ค่ะว่าจัดชีสมิลของเรา CHEAT นะคะชีสมิลของเราเนี่ยจะกินในช่วงประมาณไหนเพื่อเราจะได้รู้ว่าโอเคเราจะกินชีสมิลวันไหนวันก่อนหน้านั้นเราก็ไม่ควรจะกินขนมไปเบิ้ลอีก8หาสาเหตุของการกินขนมค่ะปกติเวลาแอมเทนเนี่ยพอเราลองปรับอาหารกันได้ประมาณสัก1สัปดาห์แอมก็จะให้ลูกเทนมาคุยกับแอมทางไลน์คอลแล้วก็มาคุยกันว่าโอเคอะไรมันคือสาเหตุที่ทำให้เราติดขนมนะสาเหตุที่แอมเจอบ่อยๆนะก็มีอยู่3อย่างอย่างแรกเลยก็คือว่างเครียดเช่นแบบว่างดูหนังแล้วอยากเคี้ยวอะไรไปด้วยดูซีรีส์อยากเคี้ยวอะไรไปด้วยหรือว่าเครียดจากการทำงานเครียดแล้วกินน่ะแล้วเราอยากกินก็คืออะไรใกล้มือคือหยิบเข้าปากมันก็เลยกลายเป็นว่ากินเยอะหรือแบบที่สองก็คือเราเป็นคนชอบขนมจริงๆแบบชอบขนมตัวนี้ชอบเค้กร้านนี้มากชอบมากแต่เราพยายามยับยั้งชั่งใจตัวเราไม่ให้กินเค้กร้านนี้เพราะเรารู้ว่าเค้กร้านนี้มันแคลสูงอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็จะกลายเป็นกินอย่างอื่นเพื่อจะมาบูชายันสุดท้ายเราก็จะไปกินเค้กร้านนี้อยู่ดีค่ะถ้าเป็นไทป์แบบนี้ไปซื้อเค้กร้านนั้นมาเลยค่ะแล้วก็แบ่งกินแบ่งกับเพื่อนหรือว่าจะแบ่งกินคนเดียวก็ได้แล้วแบ่งกินหลายมื้อก็จะช่วยลดปริมาณแคลอรี่แล้วก็ตอบโจทย์ความอยากกินของเราได้ค่ะแอมหวังว่าทริค8อันนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ไปลองทำกันดูใครได้ผลอะไรยังไงคอมเมนต์บอกก็ได้หรือถ้าเกิดทำแล้วมีความสงสัยกด LINEIG หรือ Facebook ยินดีคุยสอบถามแนะนำพูดคุยกันได้นะคะก็วันนี้ขอบคุณมากในคลิปหน้านะคะอาจจะทำเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ